นะครับถ้าถามถึงค่านิยมคนสมัยนี้บางคนบอกว่าชอบที่จะมีรูปร่างที่ดูสูงใหญ่นะครับโดยเฉพาะผู้ชายนะครับแต่ถ้าสูงใหญ่จนเกินไปอาจจะเข้าข่ายว่าเป็นภาวะยักษ์นั่นเองนะครับหรือที่เขาเรียกว่าไจแกนิซึมซึ่งมีคนเนี่ยไปตั้งกระทู้ถามในพันทิปนะครับแล้วก็เลยหยิบยกกระทู้นี้มานะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยถึงข้อมูลโรคนี้กันในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ไปดูกระทู้ต้นเรื่องกันก่อนนะครับเขาบอกว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับโรคไจแกนติกเนี่ยนะครับหรือโรคที่ร่างกายใหญ่โตกว่าปกติโรคนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ไหมนะครับก็ตั้งคำถามสั้นๆนะครับซึ่งถ้าเกิดกรณีที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นแล้วเนี่ยโรคนี้มันจะถูกส่งต่อผ่านไปถึงลูกได้หรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้มาทำความรู้จักโรคนี้กันให้มากขึ้นพร้อมๆกันเลยต้องยอมรับว่าผมเองเพิ่งได้ยินโรคนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับเป็นโรคที่แปลกพอสมควรเลยภาวะยักษ์มันคือโรคอะไรยังไงครับก่อนอื่นเนี่ยภาวะยักษ์เนี่ยตรงไปตรงมาเลยที่เขาบอกว่าไจแกนิซึมก็แปลว่ายักษ์เหมือนกันหรือว่าที่เคยดูในเรื่องโดเรมอนไหมที่ไชแอนตัวใหญ่คล้ายๆกันเลยแต่ว่ายักษ์ในภาวะเนี้ยเขาหมายถึงว่าคนที่แบบตัวใหญ่มากๆหรือว่าสังเกตง่ายก็คือสูงกว่า200เซน2เมตรคนปกติก็ไม่น่าจะสูงขนาดนั้นเนาะอย่างพี่โก้ประมาณเท่าไหร่199ซนติเมตรโอ้โหเกือบแล้วไหมเอาไม่ได้คุยเล่น174เท่านั้นเองเขาบอกว่าภาวะยักษ์เนี่ยเขาบอกว่าคนเนี่ยจะสูงใหญ่กว่าตัวปกติแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยคือเหมือนเดิมนะเหมือนกันพวกนี้เกิดจากเขาเรียกว่าโกรทฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตพวกนี้พอถ้าเกิดว่ามันหลั่งออกมาเยอะเกินไปโดยเฉพาะช่วงที่โอ้นี่ไงเทียบกับคนปกติเห็นชัดเลยพวกนี้ต้องดูเทียบกันโอ้ใช้ชีวิตลำบากนะถ้าพัดลมหมุนทีนึงนี่ต้องคอยระวังหัวนั่นแต่ไม่ต้องใช้บันไดปีนเลยแต่ก็จะมีข้อดีบ้างก็สังเกตว่าเนี่ยถ้าตัวสูงใหญ่มากพวกนี้เกิดจากตัวฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมใต้สมองมันออกมาเกินผิดปกติอาจจะเกิดจากการที่มันมีเนื้องอกพอมันเป็นเนื้องอกมันเป็นเนื้อที่แบบใหญ่ขึ้นมันก็ผลิตออกมาเยอะกว่าปกติซึ่งถ้าเกิดว่าไอ้ตัวฮอร์โมนพวกนี้ถ้ามันออกมาเยอะในช่วงเด็กเด็กคือเขาเรียกว่าตัวกระดูกมันยังไม่ปิดการเติบโตมันก็จะออกกระดูกก็จะใหญ่กรามใหญ่แขนขายาวแต่ว่ามันจะไม่ได้ส่งผลแค่นั้นมันจะส่งผลตัวอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นต่อมเหงื่อที่ผลิตมากเกินผิดปกติหรือว่าผิวหนังก็จะหนาแข็งหยาบแห้งหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมัดใหญ่มัดใหญ่ก็จริงแต่ว่าไม่ได้แข็งแรงนะเป็นมัดใหญ่ที่อ่อนแอหรืออาจจะโคนลิ้นใหญ่อย่างเงี้ยค่ะพอโคนลิ้นใหญ่เสร็จมันก็ทำให้ทางเดินหายใจอุดตันก็จะทำให้กรนแล้วก็มีหยุดหายใจขณะหลับตามมาได้สรุปก็คือตัวใหญ่ก็จริงสมส่วนก็จริงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าการทำงานมันไม่ได้แข็งแรงตามนั้นนี่ค่ะก็เทียบกันใช่หัวใจก็ผิดปกติด้วยนะเขาบอกว่าหัวใจเนี่ยตัวหัวใจกล้ามเนื้อมันจะหนาก็จะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงโรคหัวใจได้ด้วยแล้วก็ก้อนเนื้อในสมองเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอาการปวดหัวได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไปกดประสาทตาเนี่ยก็อาจจะทำให้การมองเห็นเนี่ยผิดปกติได้ด้วยเหมือนกันสรุปก็คือไม่ใช่ว่าแค่ตัวใหญ่สมส่วนอย่างเดียวแต่เป็นตัวใหญ่ที่มีความผิดปกติอื่นๆคือความเข้าใจของคนส่วนใหญ่เวลาเห็นคนที่มีรูปร่างใหญ่โตนะครับก็จะเข้าใจว่าเขาแข็งแรงแต่ภายใต้ของคนที่เป็นโรคนี้เขามีอาการผิดปกติต่างๆซ่อนอยู่ในร่างกายเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยถ้าดูง่ายๆคือกระดูกเขาจะแบบยาวบานแบนครับแต่ถ้าเกิดว่าโรคเนี้ยตัวฮอร์โมนเนี่ยมันออกมาเยอะตอนที่กระดูกมันปิดไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปออกไปทางบานๆหน้าก็จะบานๆมือบานๆอย่างเงี้ยค่ะเท้าบานๆแทนนะครับแล้วอะไรเป็นสาเหตุของโรคนี้นะครับปัจจัยที่จะไม่เกิดสภาพร่างกายที่ใหญ่โตเป็นยักษ์ที่ปกติแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากเนื้องอกของต่อมใต้สมองครับพอต่อมใต้สมองปกติถ้าเกิดว่ามันมีขนาดปกติมันก็จะผลิตมาเท่าที่ร่างกายต้องการตามอายุตามวัยแต่ว่าพอมันโตผิดปกติปุ๊บมันก็ผลิตออกมามากพอมันมามากเสร็จมันก็ไปกระตุ้นให้โตแต่ว่าการโตเนี่ยมันไม่มีคุณภาพแล้วก็มันใหญ่เกินผิดปกติก็ทำให้เกิดอาการของโรคนู้นนั่นนี่ตามมามากมายเลยแต่จริงๆแล้วตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิดจากต่อมใต้สมองที่เดียวนะอาจจะเกิดที่อื่นก็ได้อย่างเช่นปอดหรือว่าตับอ่อนหรือว่าต่อมหมวกไตแต่ว่าน้อยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากต่อมใต้สมองนี่แหละที่มันเป็นเนื้องอกแล้วก็โตแล้วก็หลั่งฮอร์โมนมาผิดปกติหูตัวอย่างในรูปเงี้ยโอ้โหตัวใหญ่มากหูตัวใหญ่มากชัดเจนเลยคือค่อนข้างอยู่แค่ประมาณเอวเองเอวไม่ต้องปีนบันไดเลย แต่อาจจะใช้ชีวิตลำบากนิดนึงลำบากนิดนึงครับแล้ว
การวินิจฉัยของคุณหมอครับเขาจะวินิจฉัยยังไงว่าคุณเนี่ยมีความเสี่ยงกับโรคนี้แล้วเบื้องต้นก็คือดูไซส์อย่างเงี้ยพี่โก้พอรู้แล้วเนาะเมื่อกี้สอนว่าตัวใหญ่มองได้ตาถ้าเทียบกับคนอื่นเกิน200เซนแล้วก็อาจจะมีอาการอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ากล้ามเนื้อมันดูกระดูกมันแบบมันดูแบนมันดูบานผิวหนังแห้งเหงื่อออกเยอะมีโคนลิ้นใหญ่หนึ่งก็คือดูจากประวัติตรวจร่างกายแล้วก็สองก็คือเมื่อกี้บอกว่าส่วนใหญ่มันเกิดจากเนื้องอกที่อยู่ต่ำใต้สมองวิธีที่จะดูเนื้องอกก็คืออย่างเช่นเอ็กซเรย์แม่เหล็กดูในสมองเลยว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็เมื่อกี้บอกว่ามันเกิดจากฮอร์โมนเยอะใช่ไหมเราก็ตรวจดูว่าไอ้ตัวฮอร์โมนนี้มันเยอะจริงหรือเปล่าหนึ่งดูอาการสองดูตรงบริเวณตั้งต้นเลยเนื้องอกว่ามีหรือเปล่าสามก็คือดูฮอร์โมนที่มันผลิตออกมาเลยโดยตรงเลยว่ามันเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดมันเยอะเจอเนื้องอกแล้วก็อาการเข้าได้ก็น่าจะใช่แล้วค่ะครับแล้วการรักษาครับสามารถรักษาได้ยังไงบ้างครับการรักษาเนี่ยก็ต้องไปรักษาที่สาเหตุเมื่อกี้เขาบอกว่าเกิดจากการที่มันเป็นเนื้องอกใช่ไหมเราก็อาจจะรักษาโดยวิธีการผ่าตัดออกได้ไหมแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าฮอร์โมนมันเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ให้ยาให้มันลดปริมาณฮอร์โมนตัดก้อนนี้ออกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าตัดไม่ได้บางคนก็อาจจะใช้วิธีพวกใช้แสงอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันพวกนี้ถ้ายิ่งรักษาเร็วก็จะยิ่งดีเพราะว่าเหมือนกับว่าแทนที่เราจะปล่อยให้มันโหผิดปกติไปเยอะแยะมากมายแล้วมีภาวะแทรกซ้อนตามมาแล้วแต่ถ้าเกิดเรารีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีชีวิตแล้วก็คุณภาพที่ดีได้ค่ะนั่นเองนะครับก็วันนี้เป็นข้อมูลที่ให้รู้จักโรคนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ